ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขอเสนอคำว่าตบะคำว่าตบะก็แปลว่าความเพียรอันเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสคำว่าตบะโดยทั่วไปก็คือหมายถึงการบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้กิเลสนั้นมีความเบาบางหรือว่าให้หมดไปจะโดยวิธีกรรมหรือว่าโดยการทรมานร่างกายโดยวิธีต่างๆที่เราเห็นกันโดยทั่วไปถ้าไปในประเทศอินเดียหรือว่ามีตำราที่พูดถึงการบำเพ็ญตบะเช่นการบูชาไฟการยืนขาเดียวการทาตัวเองด้วยฝุ่นการทาตัวเองด้วยมูลวัวมูลควายการยืนตากแดดตากลมหรือแม้กระทั่งไม่นุ่งห่มอะไรเลยแล้วก็หมายถึงการบำเพ็ญตบะเรียกการทำตบะอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะผู้ที่ทำในลักษณะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าดาบทซึ่งก็แปลว่าผู้บำเพ็ญตบะคือผู้ที่เผาผลาญกิเลสคำว่าตบะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็หมายถึงข้อธรรมต่างๆที่จะมุ่งกำจัดเผาผลาญอกุศลวิตกเช่นมีธรรมะที่เรียกว่าประทานความเพียรขันติความอดทนศีลการรักษากายรักษาวาจาอุโบสถกรรมการรักษาอุโบสถศีลการเล่าเรียนปริยัติการถือธุดงค์การบำเพ็ญสมณธรรมเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญตบะในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ต่างจากฤาษีหรือว่าดาบททั้งหลายที่บำเพ็ญตบะตามแนวทางของตนตามอาจารย์ของตนหรือว่าตามความเคยชินตามวงตระกูลตามที่ครอบครัวของตนเองได้เลื่อมใสศรัทธาต่อมาก็แล้วแต่แนวทางใครจะไปในด้านไหนในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาดาบททั้งหลายฤาษีทั้งหลายก็ทำกันอย่างนั้นมีการทรมานร่างกายของตนเองหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้สั่งสอนข้อธรรมในเรื่องของการบำเพ็ญตบะไม่ว่าจะเป็นความเพียรความอดทนการรักษากายวาจาการถือธุดงค์การรักษาอุโบสถศีลหรือการถือศีลในสิ่งต่างๆนี้ก็คือการบำเพ็ญตบะในทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นไปโดยทางสายกลางนั่นเองไม่ได้มุ่งที่จะทรมานร่างกายของตนเองให้มีความลำบากแต่ว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรเผากิเลสที่อยู่ในใจของตนนั่นเองด้วยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะการให้ทานรักษาศีลหรือว่าเจริญจิตภาวนาก็คือการเพียรเผากิเลสนั่นเองก็คือการบำเพ็ญตบะนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโอยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร